จัดก้าวไกลใครได้ใครเสียค่ะทาไมมีพักก้าวไกลในการเมืองจะเงียบไหมคเพราะว่าจุดประจมปัจจุบันนี้ก็ดูเงียบๆนะการเมืองก็อาจจะไม่เงียบก็ได้ค่ะแต่อาจจะเหมือนอดีตที่ผ่านมาก็ได้เพราะอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเก้าไกลนะคะมีอะไรฮะค่ะมีก้าอะไรฮะก็มีเพื่อไทยค่ะเล้ฮะค่ะมันแตกต่างกันนะอ่าระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลค่ะถูกไหมฮะหลายคนจะบอกว่าโอ้ ือพรรคการเมืองไม่ควรจะถูกยุบแล้วก็นักการเมืองไม่ควรจะถูกตัดสิทธิ์ควรจะให้เป็นอำนาจของประชาชนว่าถ้าพรรคการเมืองออกนโยบายมาแล้วปฏิบัติไม่ได้หรือออกนโยบายมาไม่โดนใจนะฮะผลก็คือว่าชาวบ้านไม่เลือกพรรคนั้นแล้วถ้านักการเมืองนะฮะปฏิบัติตนนะฮะไม่เป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเขาก็ไม่เลือกมาเป็นสสเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม พอเขาไม่ได้รับเลือกลหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะเขาก็เลิกไปเองพอพรคก,การเมืองไม่ได้รับเลือกปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะคือจะยุบไปโดยระเบียบของคณะก,กรรมการการเลือกตั้งเองนะฮะไม่ควรไปตัดสิทธิ์เขาไม่ควรไปยุบพักเขาแต่ควรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเวลาที่ไปเลือกตั้งเขาว่าอย่างนี้ะนะฮะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพรคเพื่อไทยพรคเพื่อไทยของคุณทักษศณชินวัตร ก็จะมีที่ถูกยุบนะฮะก็จะมีไทยรักไทยถูกยุบพอออกจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนก็ถูกยุบฮะแล้วก็มาตั้งเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยนี่ก็มีเรื่องร้องให้ยุบค่ะ,ะคือพอมันมีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคได้เนี่ยมันก็มีคนไปร้องให้มีการยุบพรรคฉะนั้นของคุณทักษิณ ก็ถูกยุบไปแล้วสองพักก็เหลือเพื่อไทยอันนี้เราไม่นับไทยรักษาชาตินะฮะทีน<ะ>ี้พอมาถึงพักก้าวไกลก้าวไกลนี่ถูกยุบไปแล้วหนึ่งพักคืออนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลนี่ก็จะเป็นพักที่สองสำหรับดาวด้อมแดงนะฮะแฟนคลับของพักเพื่อไทยก็จะบอกว่าโอ้ oh, พี่เบิ้มอย่าไปคิดอะไรมากฮะเพื่อไทยยังถูกยุบมาแล้วสองพัก ถ้าจะยุบก้าไกลเนี่ยนะฮะพักที่สองของอนาคตใหม่ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยค่ะอืเพราะว่ายังไงเขาก็ไปตั้งพักการเมืองใหม่ได้คก็เรียกว่าพักอนาคตอะไรนะฮะเขาเขายังไม่ได้ตั้งอันนั้นอนาคตปลายรกอะไรก็ไม่รู้ของเพื่อไทยถ้าเกิดว่ายุบเขาอีกค่ะเขาก็ไปตั้งพักใหม่ได้ค่ะแต่ว่าคือบทิบทมันก็จะมันก็จะแตกต่างกันไปนะฮะว่า พักการเมืองสมควรถูกยุบไหมแล้วนักการเมืองสมควรจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าวันนี้เราโฟกัสไปที่พักเก้าวไกลก็เพราะว่าในสนามการแข่งขันในทางการเมืองเนี่ยดูแล้วก็จะมีแค่ตอนนี้จะมีแค่สองพักที่จะแข่งกันแบบสูสีที่สุด<อ>ก็คือพักเพื่อไทยกับพักคก้าวไกลนะฮะสูสีที่สุดแล้วก็คือคือเวลาเราดูพักการเมืองเนี่ย เราก็ต้องดูผู้นําด้วยแหละนะฮะผู้นําพักว่าอาถ้าเกิดว่าผู้นําพักในยุคยุคหน้าที่จะมีการเลือกตั้งนะะของพรรคเพื่อไทยนี่คุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรแล้วถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลยังอยู่คุณพิธายังอยู่อาคุณอุงอิงก็ต้องสู้คุณพิธาค่ะอันนี้ถือว่าสูสีดูดีนะฮะคะสูสีไหมฮะอ่านี่คือมันสมน้ําสมเนื้อกัน แต่ถ้าหากว่าพักเก้าไกลถูกยุบกุมิทาถูกตัดสิทธิ์ทีนี้โอกาสของพักเพื่อไทยน่าจะดีกว่านะฮะถ้าพักเพื่อไทยไม่ถูกยุบนะฮะน่าจะดีกว่าเพราะว่าในพักเก้าไกลโดนตัดสิทธิ์กรรมการบริหารตัวสําคัญสําคัญนะฮะแล้วนายจะต้องไปตั้งพักการเมืองใหม่อีกแล้วผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งจะถือว่าเป็นยุคที่สามยุคแรกนะฮะที่อนาคตใหม่ ถูกยุบแล้วถูกตัดสิทธิ์นี่ผู้บริหารนี่ยุคแรกประกอบไปด้วยคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะดัดเบอร์พิยบุตรนะคะคุณชอบพนิกาแล้วก็คุณกุลทิดารุ่งเรืองเกียรติค่ะบางคนก็มองว่าโอ้โหพอยุคแรกไปเนี่ยยุคสองแม่น่าจะปังเท่าไหร่นะฮะแต่ไป,ไปมามาเ้า มาปังได้ยังไงใช่ไหมฮะคุณพิธาใช่ไหมฮะ,ะยุคสองฮะยุคสองคุณทิมพิธานะคะคุณตอมชัยธวัฒน์ค่ะมอองปฏิพัฒน์แล้วก็คุณเจีย๊ยบอมรั์โชคประมิตรกุลค,ค่ะอืมและนี่บางส่วนนะฮะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมการบริหารด้วยถ้าหากว่าพรรคถูกยุบถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะเขาเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเล่นการเมืองได้อีกนี่คือนี่นี่คือถามว่าใครเสียฮะฝ่ายที่เสียก็คือฝ่ายที่สนับสนุน พรรคเก้าวไกลเพราะว่านยโยบายของพรรคเก้าวไกลที่ทําให้ผลการเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาเยอะที่สุดเนี่ยนะฮะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะ,ะนก็คือนยโยบาย3ข้อใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะของก้าไกลหนึ่งก็คือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยนะคะ2ยกเลิกการเกณฑ์ทหารค่ะสลดความเหลื่อมล้ําทุกด้านนะคะนี่เขาไม่มีโอกาสได้ทำะนะฮะเพราะว่านยโยบาย3มข้อเนี่ยปรากฏว่าไปปะทะ นะฮะเอากับชนชั้นนําซึ่งอยู่ในสังคมไทยนะฮะมาอย่างยาวนานโอกาสที่จะได้ทํานโยบายแบบนี้นะฮะในสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเรายังไม่ทราบว่าจะมีไหมเพราะไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือว่าเป็นพรรคใหม่ถ้าหากว่าก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเขาก็ยังคงยืนยันสามนโยบายนี้อยู่ะนะฮะทีนี้ไปดูผลการเลือกตั้งนะฮะ ผลการเลือกตั้งนะฮะในครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62มาถึงถึงปี66เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าพักเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะกับพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะฮะก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะถูกไหมฮะแล้วก็ครั้งล่าสุดพักก้าวไกลก็สามารถแซงพักเพื่อไทยมาได้ในขณะที่ไม่มีใครเชื่อว่า พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแพ้พรรคก้าวไกลในปีห2สองเนี่ยเพื่อไทยยังนํามาอยู่แม้ว่าจะจะลงสนามเลือกตั้งประทะกับคอสอชอก็ตามค่ะถูกไหมฮะค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมดูว่าถ้าไม่มีก้าวไกลแล้วใครจะได้ก็น่าจะมีเพื่อไทยได้ถามว่าภูมิใจไทยจะมีโอกาสไหมฮะน้องมิวฮะภูมิใจ,ไท,จ,ไ,จไทยน่าจะอยู่ลําดับสามเหมือนเดิมค่ะยังยังครองตําแหน่งนี้อยู่ใช่ค่ะ คือมันเหมือนว่าเป็นปลาคนละน้ำะนะฮะระหว่างภูมิใจไทยก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเหมือนเหมือนเสม,มือนหนึ่งว่าเป็นเป็นปลาบ่อเดียวกันะนะฮะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้ายุคก้าวไกลก็เชื่อว่าก้าวไกลเขาก็ตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาได้ะะอ่าทีนี้ตั้งพรรคใหม่เนี่ยก็มีคนถามว่าแล้วนะฮะแล้วแกนนาแกนนํายุคที่สามใช่ไหมไะฮะแกนนายุคที่สามจะเป็นใคร การันุสามก็จะที่จะไม่ถูกตัดสิ์นี่ก็จะได้วันก่อนคุณศิริกัญญาบอกวันๆเรื่องตัดสิ์แล้วคุณศิริกัญญาเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าเขาบอกว่ายังจะมีคุณวิโร์ลัคนาอดีศรมีคุณรังสิมันโรมีคุณไอติมพริศค่ะถ้าคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในสื่อบ่อยศิริกัญยายังอยู่ไหมคุณศิริกัญญาก็ที่จริงคุณคุณศิริกัญญาเข้าใจว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะคะก็ยังก็ยังคงอยู่แต่ถามว่าใครจะขึ้นมานําเพื่อที่จะ ขิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับคุณอุงอิงอ่ะครั้งหน้านะฮะ mm. เพราะล่าสุดก่อนการเลือกตั้งปี66ผลสํารวจของนิด้าโพนะฮะที่ออกมาครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่สเนี่ยก็ปรากฏว่าคะแนนนิยมของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐจากก้าไกลเนี่ยนะฮะมาแซงเอาครั้งที่3ก่อนการเลือกตั้งถูกไหมฮะครั้งที่1ครั้งที่2นี่ยังแพ้คุณอุงอิงอยู่นะ นี่ฮะคุณผู้ชมดูครั้งที่3ก็ยังไม่ชนะนะคะแต่ถือว่าใกล้เคียงมากที่สุดค่ะถ้าเทียบกับครั้งที่3ชนะฮะครั้งที่3ครั้งที่3คือสีเทาฮะสามสิบห้าสามสิบห้าจุดสี่สี่ฮะค่ะค่ะคุณอิงได้ยี่สิบเก้าจุดสองศูนย์นะคะดูตามสีนะคะคุณผู้ชมดูตามสีดูตามสีฮะครั้งที่หนึ่งนี่จะเป็นสีฟ้าครั้งที่หนึ่งคุณอิงได้สามสิบแปดจุดสองครั้งที่หนึ่งคุณพิธาได้สิบห้าจุดเจ็ดห้า ครั้งที่2คุณนุอ้งอิงได้35.70ครั้งที่2คุณพิธา20.25ครั้งที่3นะคะคุณพิธาเอาชนะ35.44ต่อ2 9่อค่ะคือเราตัดตัวแข่งพรรคการเมืองอื่นออกไปนะฮะยังจะเหลือเพียงเท่านี้แต่ถ้าหากว่าครั้งหน้าคุณพิธายังอยู่แล้วก็พรรคเก้าไกลยังอยู่การต่อสู้ระหว่างเพื่อไทยกับเก้าไกลเนี่ยจะสูสีกันมากนะฮะอยู่ที่ว่า พี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะฮะแต่ถ้าหากว่ายุบก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์คุณทิมพิธานะฮะถามว่าคน,คนที่ได้ก็คือเพื่อไทยคนที่เสียก็คือสมาชิกคนที่สนับสนุนนโยบายของพักก้าวไกลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับราตามกันต่อช่วงสุดท้ายเนชั่นกรองข่าว